สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Apex Legends Mobile นั่นเองสำหรับณตอนนี้นะครับตัวเกมก็เปิดซอฟต์รันบนสโตร์หลายประเทศเลยนะครับแต่ว่าไม่มีสโตร์ไทยนะครับผมซึ่งก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีการเข้าเล่นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะสอนเป็นคลิปแยกละกันนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนสโตร์เป็นอยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีการสอนเปลี่ยนสโตร์เนี่ยผมก็จะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะเล่นบนสโตร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นอาร์เจนตินาเปรูเม็กซิโกคือเยอะเลยครับยกเว้นประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตัวเกมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักเนาะนะครับผมนี่ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นบลัดฮาวด์นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ผมชอบเล่นที่สุดละนะครับสำหรับเกมนี้นะอาจจะแบบไม่ได้เล่นนานแล้วอาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับอันนี้ก็เอาบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆมาให้ดูกันนะครับผมตอนนี้คือเปิดซอฟต์รันแล้วนะครับก็ในส่วนของเกมเนี่ยจะเป็นแนว Battle Royale นะครับผมใครที่เคยเล่นบนเวอร์ชั่น PC มาก็น่าจะพอรู้กันบ้างนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยนะก็จะมีโหมดตามนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับข้างๆคำว่า play นะครับผมกดเข้ามาดูฮะนี่มันจะมีให้เราเลือกนะครับเห็นไหมนี่ครับมีเป็นแบบ battle royale นะครับแล้วก็มี multi player นะครับเป็นแบบว่าพวกโหมด deathmatch อะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสอนนะครับเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยก็จะมีการสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปฝึกนะครับในห้องแบบฝึกยิงอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น rank match นะครับแต่ว่ามันจะปลดล็อกตอน level 8นะครับผมประมาณนี้เลยทีนี้ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศตอนเล่นกันเลยแล้วกันนะครับก็กดเพลย์ไปเลยแล้วกันนี่ก็ต้องบอกเลยว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะกดเพลย์แป๊บเดียวก็คือเข้าแมตช์ได้ง่ายมากนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวตัวละครเนี่ยผมจะเลือกเป็นบลัดฮาวนะแต่ว่ารู้สึกจะมีคนเลือกก่อนผมแล้วสงสัยผมจะไม่ได้เลือกแน่ไม่นะอยากเล่นบลัดฮาวด์แต่ก็ไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นไว้ช่วยฮิวเพื่อนๆอะไรอย่างนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะฮะโอเคจัดไปเลยคือผมเล่นเป็นแค่ไม่กี่ตัวนะในส่วนของตัวละครApex Legends นะครับเพราะโดยส่วนตัวเวอร์ชัน PC เนี่ยผมแค่เล่นผ่านๆแค่นั้นเองโอเคมาครับนับเวลาถอยหลัง3 2 1 Let's go ไปเลยเพื่อนนี่ Apex Legend เข้ามาในแผนที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชัน PC เลยนะฮะแล้วก็กดขยายแผนที่ดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะตามเพื่อนอยู่นะเพื่อนเขาจะเป็นคนโดดนะครับเดี๋ยวขอปิดไมค์ก่อนนะเผื่อบางทีมีคนพูดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับจะได้แบบไม่ต้องได้ยินเขานะฮะโอเคมาเลยโดดลงไปเลยเพื่อนภาพค่อนข้างสวยทีเดียวนะปรับได้คือสูงสุดตามขั้นที่โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไหวเลยนะครับมาแล้วปึ๊บโอเคเข้าบ้านไปเข้าบ้านกันเพื่อนมีคนโดดลงมากับเราป่ะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้วะปึ๊บเก็บของไม่มีปืนโอ้พระเจ้าหยังนี่โอ้เข้าบ้านก่อนงั้นน่ะยังไม่ก็ขอให้ได้ปืนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอจัตูเนี่ยอาจจะตายได้ทุกเมื่อนะสำหรับเกมแนวนี้นะครับเวลาที่มีศัตรูมาใกล้ๆเราหรือว่าได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นแบบจุดๆอะเหมือนพวก PUBG Mobile อะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคไปไม่มีคนว่ะแถวนี้เฮ้ยทำไมมันดูเงียบผิดปกติวะเนี่ยตอนเล่นแรกๆเนี่ยนะครับก็จะเจอพวกบอทอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะครับแต่พอเล่นไปสัก 2-3 แมตช์เนี่ยบอกเลยว่าเจอแต่คนล้วนๆนะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแต่คนโปรๆนะครับผมไม่ธรรมดานะเอ้ยเพื่อนเราเพื่อนไปเถอะไปที่อื่นเถอะปะเขาทำออกมาค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับจากที่ผมลองเล่นมา2-3 ตานะครับไปปึ๊บนี่แน่สลายลื่นลงมาฟึบเจอคนป่ะไม่เจอกระสุนก็ได้ครบแล้วแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเก็บไว้เยอะๆดีที่สุดนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมไม่ใช่แฟน Apex โดยตรงนะครับแต่ยังไม่เจอคนเลยว่ะเอ้ยทำไมรอบนี้มันไม่เจอคนวะ
เออไม่ค่อยเดือดเลยอ่ะก่อนหน้านี้โคตรเดือดนะครับเฮ้ยมีแอร์ดรอปลงมาแถวนี้เหรอเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนนะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีเพื่อนโอเคจัดเลยเพื่อนมาเราขอด้วยเพื่อนอู้ยาสวยเยี่ยมไปบรรยากาศแถวนี้ยังเงียบสงบนะครับไม่ได้ยินเสียงการยิงกันหรือว่าอะไรทั้งนั้นเหมือนพวกผมมาเล่นกันแค่นี้นะกดติ๊กได้นะครับกดติ๊กได้เนี่ยติ๊กบอกเพื่อนนะเวลาเราเจอของดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติ๊กบอกเพื่อนได้หรือว่าจะเจอศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติ๊กบอกเพื่อนได้เช่นกันสำรวจพื้นที่ให้หมดอันนี้ก็มีใครมียังปึ๊บเขาเก็บยามันเก็บยาเก็บของอะไรพวกนี้อัตโนมัตินะเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเสียงกระสุนมีนั่นไงนี่โอเคสวยเฮ้ยมาแล้วโดนอีกโอเคสวยน็อกไป2เพื่อนโดนยิงไม่โดนวะอุ้ยเพื่อนเราอยู่ไหนวะโอ้โหเพื่อนมาดิเพื่อนมาเลยเพื่อนโอ้โหตายแล้วเออสักโอ้โหเพื่อนโอ้โหเวรกรรมเพิ่งเจอทีมเดียวตายซะงั้นโอ้โหเพื่อนเราสุดจัดโอ้พระเจ้าอ่ะโอเคก็บรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอ้โหเสียดายว่ะแหมอ่ะเลเวลอัพด้วยนะครับเรียบร้อยโอเคนะพอเลเวลเราอัพเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมากดตรงเคลมรีวอร์ดด้านบนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงด้านซ้ายของจอตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้องไปแก้มือย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะนี่ได้ตัวละครมาใหม่นะครับมากดรับคือตัวเกมเขาแจกตัวละครแบบฟรีๆเลยนะเออนะครับเนี่ยเห็นป่ะพอเลเวลเราอัพอ่ะเราได้มาทุกตัวนะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่อยู่ในแพทแรกๆนะครับสมัยที่ Apex Legends เพิ่งมีเปิดให้มาเล่นนะครับเออถ้าแพทหลังๆเนี่ยก็ต้องรอต่อไปนะเออนะครับต่อมานะครับตัวเกมก็เนี่ยจะมีเซตติ้งตรงนี้นะเราสามารถมาปรับเซตติ้งได้เลยเนี่ยมีโหมดให้เราปรับเซตติ้งหลายอย่างมากนะครับก็ลองมาปรับดูนะครับรวมถึงเนี่ยอันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่จะปรับให้ว่าภาพสวยหรือไม่สวยก็ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมปรับได้ถึงExtreme HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับได้ถึง Ultra นะครับนะก็ลองมาปรับดูแล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับผมเนี่ยลองมาอ่านดูนะครับเพราะว่าตัวเกมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะนะครับส่วนเนี้ยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้ภาษาก็จะมีภาษาบาเลเอ้ยภาษามาเลอินโดนะครับแล้วก็ภาษาสเปนรวมถึงอังกฤษนะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อมากดเข้ามาดูตรงโหลดเอาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปืนนะครับนี่ที่มันจะมีมาให้เราดูนะครับว่ามีปืนอะไรอยู่บ้างนะตอนนี้ในแพทนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลเจนด์ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนั่นเองนะครับก็ดูได้นะครับว่าเรามีตัวละครตัวอะไรบ้างแล้วนะครับสามารถที่จะมาเปลี่ยนพวกที่เป็นสกินต่างๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสกินของเขาอะนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่เปลี่ยนแบนเนอร์นะครับได้หมดนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมนี่มีให้เปลี่ยนหลายอย่างมากนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะในส่วนตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบตอนที่เราฟินิชท่าฟินิชนะครับเวลาที่ฆ่าศัตรูนะครับมีท่าเยอะนี่โอเคนะครับเสียดายว่ะเล่นได้นิดเดียวจริงๆนะครับบรรยากาศมีแต่เก็บของอย่างเดียวเลยก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูแล้วกันเนาะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ฮะมากดรับของรางวัลได้นะเป็นในส่วนของ Battle Pass นะครับผมเนี่ยกดเคลมไปนะครับของฟรีก็มีแจกนะครับแล้วก็ของสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับผมนะนี่ปึ๊บกดรับไปของรางวัลนี่ครับ Level Up เรื่อยๆครับ Battle Pass โอเคคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะนี่ฮะ
มีของเอามาแจกอย่าลืมกดเข้ามารับด้วยแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะนี่โอเคนี่ยังไง Battle Pass นะครับก็กดเคลมเลยประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆผมจะเอามาฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้เลยนะลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมย้ำอีกทีนึงว่าตัวเกมนี้เวลาเข้าเล่นนะครับจะต้องต่อ VPN ด้วยนะก็ต่อเอาเลยนะครับว่าจะเป็น VPN ของประเทศไหนนะครับตามที่ผมบอกไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนบอกอีกทีใน description นะครับใต้คลิปนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างเนาะส่วนวิธีการเข้าเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะสอนแยกอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับผม